คณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างกว้างขวางมากมายทั้งในวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นๆอีกมากมายนะครับในตอนนี้เราก็เลยจะมากล่าวถึงตัวอย่างโครงงานที่นำคณิตศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้อธิบายปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงงานนี้ที่เราจะทำอยู่เนี่ยเป็นการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อธิบายการลงทุนแบบหนึ่งซึ่งก่อนที่เราจะกล่าวถึงโครงงานนี้ในรายละเอียดต่อไปเนี่ยเราจะมาทบทวนศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนกันก่อนนะครับมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในทวีปใดๆในโลกรู้จักและทำการซื้อขายมาตั้งแต่โบราณกาลก่อนที่จะมีการประดิษฐ์เงินขึ้นมาเป็นตัวกลางในการซื้อขายซะอีกราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นคุณภาพของสินค้าความต้องการของตลาดหรืออุปสงค์และปริมาณสินค้าในตลาดหรืออุปทานเป็นต้นและในทางกลับกันราคาสินค้าในตลาดก็เป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายค่อนข้างมากสำหรับกลไกในการกำหนดราคานั้นก็เรียบง่ายหากสินค้ามีราคาถูกก็มักจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้มีคนสนใจซื้อสินค้านั้นๆมากขึ้นเรื่อยๆและหากสินค้ามีราคาแพงก็มักจะทำให้คนต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อดังตัวอย่างง่ายๆต่อไปนี้แม่ค้าส้มคนนี้ปรับราคาเพิ่มขึ้นหวังเพื่อเพิ่มรายได้ซึ่งหากราคาไม่สูงมากนักก็จะขายได้แต่อาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิมแต่หากตั้งราคาสูงมากก็อาจส่งผลให้ไม่มีใครมาซื้อเลยก็ได้ลักษณะเช่นนี้เรียกว่ากลไกตลาดเมื่อการซื้อขายในตลาดมีมากขึ้นและพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มพูนเจ้าของกิจการในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นตามมาเช่นกันแม่ค้าส้มเองก็อาจขยับขยายจนกลายเป็นเจ้าของบริษัทผลิตแยมส้มกิจการที่ดีวันดีคืนคำสั่งซื้อสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกสารทิศบริษัทจึงต้องการเงินจำนวนมากสำหรับการลงทุนขยายฐานการผลิตและการดำเนินงานบริษัทจะหาเงินก้อนนี้มาจากไหนหากไม่ใช่มาจากการกู้เงินจากธนาคารวิธีหนึ่งที่ทำได้คือการขายความเป็นเจ้าของโรงงานนั่นเองกล่าวอย่างง่ายๆก็คือการประเมินมูลค่าของบริษัทและแบ่งออกเป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าย่อมเยาพอที่คนส่วนใหญ่จะสามารถจับจองและซื้อเป็นเจ้าของได้เมื่อเกิดการซื้อขายกันราคาของหุ้นส่วนก็จะขึ้นลงตามกลไกตลาดทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงานและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทนั้นนั่นเองนี่คือแนวคิดเริ่มต้นของหุ้นโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงหุ้นมักหมายถึงหุ้นสามัญซึ่งเป็นตราสารประเภทหุ้นทุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อต้องการระดมเงินทุนจากประชาชนโดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทมีสิทธิ์ในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่และนอกจากหุ้นสามัญแล้วยังมีหุ้นประเภทต่างๆอีกเช่นหุ้นปุริมสิทธิ์หุ้นกู้หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ์เป็นต้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รวบรวมหุ้นสามัญกลุ่มหนึ่งที่มีมูลค่าและสภาพคล่องสูงและเรียกหุ้นกลุ่มนี้ว่าเซ็ต50เซ็ต50คือกลุ่มของหุ้นสามัญ50ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งจะมีการปรับทุกๆ6เดือนอีกด้วยตัวอย่างบริษัทที่อยู่ในเซ็ต50ก็เช่น AIS บริษัทท่าอากาศยานไทยบ้านปูธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพปตท.เป็นต้นในสภาพที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงในปัจจุบันนี้นะครับการที่จะทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดได้เนี่ยนะครับการขยายกิจการก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราพูดถึงการขยายกิจการเนี่ยก็จะต้องพูดถึงเงินทุนการระดมเงินทุนวิธีการที่เราจะระดมทุนวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในปัจจุบันก็คือการนำบริษัทหรือนำกิจการต่างๆเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับการนำบริษัทหรือว่าหุ้นในบริษัทของเราเข้าไปจดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
นะครับเป็นวิธีการที่เราจะระดมทุนเพราะว่าเวลาบริษัทของเราเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีการซื้อขายกันนะครับตามกลไกการตลาดหลักของความต้องการซื้อความต้องการขายดีมานด์ซัพพลายปกติเซ็ต50เนี่ยนะครับนักเรียนครับปกติเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเราเนี่ยนะครับจะมีหุ้นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็400กว่าตัวนะครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ทำการคัดเลือกเอาหุ้น50ตัวแรกที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดมีสภาพคล่องสูงสุดนะครับเอามารวมกันไว้เราเลยเรียกว่าเซ็ต50นะครับภายใต้สมมติฐานที่การจัดทำเซ็ต50เนี่ยเราก็คิดว่า50บริษัทนี้จะเป็น50บริษัทที่มีคุณภาพดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นการซื้อขายหุ้นบริษัทในเซ็ต50เนี่ยก็ถือว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการในบริษัทที่มีคุณภาพนะครับบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในเซ็ต50ในปัจจุบันนะครับก็อย่างเช่นการบินไทยนะครับหรือว่าธนาคารดังๆทั้งหลายเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยนะครับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับในความเห็นของผมเนี่ยนะครับถามว่าหุ้นเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับว่าในการออมเนี่ยถ้าเราออมเงินไว้กับธนาคารซึ่งหลายๆคนคิดว่าปลอดภัยเนี่ยแต่ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะสู้กับเงินเฟ้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงพอสมควรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษานะครับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นวิธีการลงทุนแบบหนึ่งไม่ใช่แบบเดียวนะครับยังมีแบบอื่นอีกทีนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ควรจะต้องศึกษาวิธีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ศึกษาตัวหลักทรัพย์ที่จะซื้อนะครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีหน่วยงานที่เราเรียกว่ากองทุนรวมนะครับกองทุนรวมเนี่ยก็มีหลายประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็โดยหลักการเนี่ยเราก็จะถือว่าเราไม่เชี่ยวชาญในหุ้นเราให้คนที่เชี่ยวชาญทำงานแทนเรานะครับซึ่งหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้จัดตั้งกองทุนรวมนะครับเมื่อพูดถึงการลงทุนก็อาจมีได้หลากหลายวิธีหุ้นคือการลงทุนอย่างหนึ่งและวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการลงทุนในหุ้น2วิธีได้แก่วิธีการลงทุนแบบซื้อเก็บและวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสำหรับวิธีที่อยากจะแนะนำในการลงทุนเป็นวิธีแรกก็คือการซื้อเก็บหรือ buy and hold ซึ่งหมายถึงการซื้อหุ้นณจังหวะเวลาหนึ่งและเก็บไว้จนกระทั่งได้ราคาที่น่าพอใจจึงขายออกโดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆดังนี้ขั้นแรกคือการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปซื้อหุ้นที่ต้องการแล้วเก็บไว้จนกระทั่งราคาหุ้นขึ้นไปถึงระดับที่น่าพอใจนักลงทุนจึงสั่งขายซึ่งผลต่างของราคาขายกับราคาซื้อก็คือกำไรที่ได้นั่นเองและดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ทำกำไรได้ไม่ยากนักปัญหาหนึ่งของวิธีการซื้อเก็บก็คือจังหวะที่นักลงทุนซื้อหุ้นนั้นอาจเป็นช่วงที่หุ้นราคาสูงและเป็นไปได้ที่หลังจากนั้นแล้วราคาหุ้นตกลงมาและไม่เคยขึ้นไปเท่าราคาซื้ออีกเลยกล่าวง่ายๆคือความสำเร็จของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่ซื้อและขายเนื่องจากราคาหุ้นมีการแกว่งค่อนข้างสูงวิธีนี้จึงให้ผลกำไรหรือขาดทุนที่ผันผวนค่อนข้างมากสำหรับการลงทุนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในบรรดานักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investor และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ลดปัญหาการลงทุนผิดจังหวะเวลาได้คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ dollar cost averagingเป็นการลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันทุกงวดตามระยะเวลาที่กำหนดเรามาลองพิจารณาตัวอย่างการลงทุนซื้อหุ้นตัวหนึ่งทุกเดือนละ 1,000 บาทผลที่ได้มีดังนี้เนื่องจากราคาหุ้นมีขึ้นและลงทุกเดือนจำนวนหุ้นที่ซื้อได้ด้วยเงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนจึงมากน้อยต่างๆกันถ้าราคาหุ้นสูงจำนวนหุ้นที่ซื้อได้ในเดือนนั้นก็น้อยนั่นคือถึงจะซื้อแพงก็ซื้อได้เพียงจำนวนน้อยถ้าราคาหุ้นต่ำจำนวนหุ้นที่ซื้อได้ในเดือนนั้นก็มากเช่นราคาหุ้นละ 20.5
ในเดือนที่1ทำให้ซื้อได้ถึง 48.8 หุ้นแต่ในเดือนที่5ด้วยเงินเท่ากันสามารถซื้อได้เพียง 23.6 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 42.3 บาทจำนวนหุ้นสะสมตั้งแต่เริ่มซื้อเดือนแรกจนถึงปัจจุบันขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในทุกๆเดือนที่ผ่านมาเช่นจำนวนหุ้นสะสมในเดือนที่2คือ 83.5 หุ้นเป็นผลรวมของ 48.8 หุ้นที่ซื้อได้ในเดือนที่1ราคาหุ้นละ 20.5 บาทกับ 34.7 หุ้นที่ซื้อได้ในเดือนที่2ราคาหุ้นละ 28.8 บาทเป็นต้นเมื่อคำนวณผลคูณของจำนวนหุ้นสะสมกับราคาหุ้นณเดือนปัจจุบันค่าที่ได้คือมูลค่าหุ้นปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ามูลค่าหุ้นปัจจุบันในบางเดือนอาจจะต่ำลงได้ถึงแม้ว่าจำนวนหุ้นสะสมจะสูงขึ้นทุกเดือนก็ตามตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการลงทุนในเซ็ต50โดยวิธีลงทุนแบบถัวเฉลี่ยซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนทุกความเหมาะสมบ้างเล็กน้อยโครงงานนี้เป็นโครงงานที่จัดทำโดยนายวรวุฒิภัทรนุสรและมีศาสตราจารย์ดร.กฤษณะนิมมณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ dollar cost averaging นี่นะครับเป็นการลงทุนที่ได้รับการยอมรับว่าลดความเสี่ยงในยามที่ตลาดหุ้นผันผวนซึ่งจากกฎของการลงทุนนี้ที่นักลงทุนจะต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันทุกงวดจึงทำให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเนี่ยจะซื้อหุ้นณราคาต่างๆกันมีแพงบ้างมีถูกบ้างเพราะว่าหุ้นมีขึ้นมีลงจึงทำให้การลงทุนโดยวิธีนี้เป็นการลดโอกาสที่จะซื้อหุ้นณราคาแพงเพียงเดียวและแน่นอนว่าเป็นการลดโอกาสที่จะซื้อหุ้นณราคาถูกเพียงอย่างเดียวด้วยเช่นกันข้อดีของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยก็คือมันมีความเสี่ยงต่ำและทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะซื้อหุ้นเมื่อไหร่ณราคาเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีการวิเคราะห์หุ้นอย่างละเอียดว่ามันมีราคาแพงหรือราคาถูกข้อเสียของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยก็คือการที่ไม่มีการวิเคราะห์ราคาของหุ้นนั่นเองดังที่นายวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่าไม่ควรจะลงทุนด้วยวิธีนี้เพราะว่าเราไม่ควรจะลงทุนซื้อหุ้นใดๆโดยที่ไม่คำนึงถึงราคาของมันโครงงานนี้จึงต้องการที่จะทดลองศึกษาการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในตัวแทนหุ้นดีๆของไทยและเนื่องจากเซ็ต50เนี่ยดังที่ได้เห็นมาแล้วในตอนต้นว่ามันเป็นกลุ่มของหุ้นสามัญที่มีมูลค่าและสภาพคล่องเนี่ยสูงดังนั้นเราจึงเลือกที่จะลงทุนในเซ็ต50อย่างไรก็ตามดังจะได้เห็นต่อไปว่าเราควรที่จะเปรียบเทียบเงินที่ได้จากการลงทุนทุกๆเดือนเดือนละเท่ากันในหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยกับการนำเงินจำนวนเท่ากันเนี่ยไปฝากธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็สม่ำเสมอซึ่งการคำนวณเงินฝากคงเหลือแบบนี้จำเป็นที่จะต้องหาผลบวกของเงินคงเหลือที่งอกเงยจากเงินฝากในแต่ละงวดเราจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้คณิตศาสตร์เรื่องอนุกรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอนุกรมเรขาคณิตครับอนุกรมเรขาคณิตที่เราจะใช้ในโครงงานนี้เนี่ยนะครับก็คืออนุกรมที่มีพจน์ที่ n เนี่ยที่อยู่ในรูปค่าคงตัวค่า1ซึ่งก็คือ r เนี่ยกำลัง n โดยที่ n วิ่งได้ใน1ถึง kหรือก็คืออนุกรมที่เขียนได้ในรูป summation r กำลัง n n ตั้งแต่1ถึง k นะครับจากที่เราได้เรียนกันมาในส่วนของเนื้อหาเรื่องลำดับและอนุกรมแล้วเนี่ย summation r กำลัง n n ตั้งแต่1ถึง k เนี่ยก็คือหรือเท่ากับ r คูณ1ลบ r กำลัง k หารด้วย1ลบ r เมื่อ r ไม่เท่ากับ1นะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่เราจะได้ใช้งานในโครงงานนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครยังจำไม่ได้ก็จดเอาไว้เราจะใช้ได้อีกหลายหนครับอ
เนื่องจากดัชนีเซ็ต50เนี่ยมีค่าค่อนข้างมากนะครับเราจึงจะให้ราคาหุ้นสมมุติของเราเนี่ยมีค่าเป็นดัชนีเซ็ต50หารด้วย100นะครับแล้วมาพิจารณาราคาหุ้นสมมุติรายเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม2539จนถึงเดือนธันวาคม2553รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น15ปีหรือว่า180เดือนนะครับจะสังเกตเห็นว่าราคาหุ้นสมมุติเนี่ยมีค่าขึ้นลงหรือว่าผันผวนเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตการการเงิน2540ถึง2541กับ2551ถึง252นะครับคราวนี้เราลองนำข้อมูลราคาหุ้นเหล่านี้เอามาคำนวณมูลค่าหุ้นปัจจุบันนะครับโดยเป็นมูลค่าหุ้นปัจจุบันที่เกิดจากการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกๆเดือนละ 1,000 บาทนะครับแบบเดียวกับที่เราแสดงการคำนวณไปเมื่อตอนต้นนะครับแล้วจะได้กราฟของมูลค่าหุ้นปัจจุบันเนี่ยดังแสดงในรูปนะคราวนี้เมื่อนำข้อมูลราคาหุ้นสมมุติเหล่านี้เอามาคำนวณมูลค่าหุ้นปัจจุบันที่เกิดจากการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกๆเดือนละ 1,000 บาทนะครับเราก็จะได้มูลค่าหุ้นปัจจุบันดังแสดงในกราฟหากพิจารณากราฟมูลค่าหุ้นปัจจุบันนะครับเทียบกับกราฟต้นทุนรวมทั้งหมดซึ่งก็คือจำนวนเงินลงทุนที่ลงทุนไปตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนนั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงปี2539ถึง2545เนี่ยมูลค่าหุ้นปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าต้นทุนรวมซึ่งถ้าเราขายหุ้นทั้งหมดในช่วงนี้เราขาดทุนแน่ๆนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนถัดมาช่วงปีถัดมาก็คือ2547ถึง2553เนี่ยมูลค่าหุ้นปัจจุบันมีค่ามากกว่าต้นทุนรวมจะมีข้อยกเว้นหน่อยนึงก็คือช่วงเดือนตุลาคม2551ถึงมีนาคม2552นะครับคำถามก็คือในช่วงที่เราได้มูลค่าหุ้นมากกว่าต้นทุนรวมเนี่ยเราควรจะขายหรือไม่นะครับถ้าเราคิดกันตามปกติเนื่องจากมูลค่าหุ้นปัจจุบันมากกว่าต้นทุนรวมมันก็น่าจะขายนะครับแต่การขายเนี่ยเป็นการเทียบมูลค่าหุ้นปัจจุบันกับการเอาเงิน 1,000 บาทเนี่ยเก็บไว้เฉยในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยเก็บเงิน 1,000 บาททุกเดือนเฉยเราเอาไปฝากธนาคารนะครับซึ่งถ้าเราเอาฝากธนาคารเนี่ยทุกเดือนละ 1,000 บาทเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่งอกเงยมาจากเงิน 1,000 บาทเราเนี่ยนะครับอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเราควรที่จะพิจารณามูลค่าหุ้นปัจจุบันเทียบกับเงินที่ได้จากการฝากธนาคารเดือนละ 1,000 บาททุกเดือนเราเรียกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรายปีที่ทำให้ได้ผลตอบแทนจากการฝากธนาคารเนี่ยเท่ากับมูลค่าหุ้นปัจจุบันว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากล่าวคืออัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเนี่ยมันก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ทำให้การลงทุนทั้ง2วิธีเนี่ยฝากธนาคารกับการลงทุนมันมีค่าเท่ากันได้เงินเท่ากันนี่คราวนี้เรามาดูกราฟนะครับกราฟของมูลค่าหุ้นปัจจุบันเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นเส้นใหญ่ถูกไหมครับในขณะที่สิ่งที่เราต้องการหาคืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารซึ่งทำให้เงินที่ได้จากการฝากธนาคารเนี่ยมันไปพอดีกับเงินที่ได้จากหุ้นถูกไหมครับเมื่อผ่านไป1ปีอัตราดอกเบี้ยนั้นน่ะเป็นลบ 63.5% เพราะว่าหุ้นมันตกเยอะนะครับเมื่อผ่านไป2ปีหุ้นมันตกลงมาอีกมันจะได้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเป็นลบ 78% นะครับจะเห็นว่าเส้นกราฟของเงินที่ได้จากการฝากธนาคารหรือเส้นเรียบเนี่ยมันตกลงมาอีกหน่อยนึงนะครับและเมื่อผ่านไปถึง8ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเป็น 13.4% เพราะว่าก่อนหน้านั้นหุ้นขึ้นเยอะมากนะครับในขณะที่เมื่อเวลาผ่านไป14-15ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเป็น 5.7 กับ 8.7% นะครับสังเกตว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราลงทุนด้วยนะครับครับจากมูลค่าหุ้นปัจจุบันที่เราได้คำนวณอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับคำถามคือเราจะคำนวณพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างง่ายๆในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากันนะครับในที่นี้เราจะทำปัญหาให้มันง่ายลงหน่อยนึงโดยการมองเป็นการลงทุนรายปีปีละ 12,000 บาทและดอกเบี้ยที่ได้ก็เป็นดอกเบี้ยรายปีด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับการลงทุนรายเดือนแล้วก็ดอกเบี้ยรายเดือนเนี่ยก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันนะครับต่อมาสมมุติว่าเราลงทุน 12,000 บาทต่อปีได้ดอกเบี้ยปีละ 5%เมื่อผ่านไป1ปี 12,000 บาทก็จะงอกเงยมาอีก 5%
ขึ้นมาเป็น 12,000 คูณกับ 1.05 ซึ่งก็คือ 12,600 นะครับพอผ่านไป2ปีเนี่ยเงินที่ได้ก็จะประกอบไปด้วยเงินที่ได้มาจากการฝากเงินก้อนแรก 12,000 บาทซึ่งได้รับการคิดดอกเบี้ย2ครั้งทบต้นนะครับจึงเป็น 12,000 คูณกับ 1.05 กำลัง 2บวกกับเงินที่ได้จากการคิดดอกเบี้ยของก้อนที่2นะครับก็คือ 12,000 บาทคูณกับ 1.05 รวมทั้งสิ้นเป็น 25,830 นะครับเมื่อผ่านไป3ปีก็จะมี3ก้อนแต่ละก้อนก็จะมีตัวคูณต่างกันคือ 1.05 1.05 กำลัง 2 1.05 กำลัง 3พอบวกกันจะได้ 39,721 บาท 50 สตางค์แน่นอนพอผ่านไป4ปี5ปี6ปีมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสูตรนี้พอผ่านไปทั้งหมด15ปีก็จะออกมาเป็น 12,000 บาทคูณกับผลบวกของ 1.05 กำลัง n เมื่อ n มีค่าตั้งแต่1ถึง15อนุกรมนี้คืออนุกรมอะไรครับก็คืออนุกรมเรขาคณิตนั่นเองนะครับซึ่งเรารู้สูตรมาแล้วว่าอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยสามารถหาค่าออกมาได้เป็น r คูณด้วย r กำลัง k ลบ1หารด้วย r ลบ1ถูกไหมครับในที่นี้ก็คือ 1.05 คูณกับ 1.05 กำลัง 15 ลบ1ทั้งหมดหารด้วย 1.05 ลบ1เมื่อคูณกับ 12,000 ก็จะได้ออกมาเป็น 271,889 บาท 90 สตางค์นะครับความหมายตรงนี้ก็คือถ้าเราฝากเงิน 12,000 บาททุกๆปีกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 5% เมื่อผ่านไป15ปีแล้วเราจะมีเงินในธนาคารทั้งสิ้นประมาณ 270,000คราวนี้ถ้าเกิดเพื่อนเราลงทุนอีกวิธีหนึ่งเอา 12,000 บาทต่อปีเนี่ยเอาไปลงทุนในหุ้นแล้วพอผ่านไป15ปีแล้วเขามาคำนวณมูลค่าหุ้นปัจจุบันออกมาได้ 271,889 บาท 90 สตางค์เนี่ยเท่ากันเด๊ะเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นที่เขาลงทุนเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเป็น 5% เพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราได้จากธนาคารนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าโอกาสน้อยมากที่เขาจะได้มูลค่าหุ้นปัจจุบันเท่ากับเราพอดีถ้ามูลค่าหุ้นปัจจุบันที่เขาได้จากการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็น 360,000 บาทซึ่งมากกว่า 270,000 พอสมควรเชียวอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องมากกว่า 5% แน่นอนคำถามคือเท่าไหร่และหาอย่างไรเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการหาในที่นี้นะครับดังนั้นเราจะให้ i ของเราเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าที่เขียนในแบบทศนิยมอย่างเช่นถ้าเกิด i ของเราที่คำนวณได้ออกมาเป็น 0.05 ก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าที่เราได้เนี่ยเป็น 5% นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราแทน 1.05 ในการคำนวณของเราก่อนหน้านี้ด้วย 1+i เมื่อผ่านไป15ปีการลงทุนรายปีปีละ 12,000 บาทเนี่ยก็จะงอกเงยกลายเป็น 12,000 คูณกับ summation 1+i กำลัง n n ตั้งแต่1ถึง15แล้วใช้สูตรของอนุกรมเรขาคณิตก็จะได้เป็น 12,000 คูณกับ1+i คูณกับ1+i ทั้งหมดกำลัง15ลบด้วย1ทั้งหมดหารด้วย i นะครับจากเพื่อนของเราเมื่อกี้นี้ที่ลงทุนในหุ้นแล้วได้เงินเมื่อสิ้นปีที่15เนี่ยเป็น 360,000 บาท 360,000 บาทถ้ามันจะเท่ากับสูตรก้อนนี้ก็คือ 12,000 คูณกับ 1+i คูณกับ 1+i กำลัง 15 ลบ 1หารด้วย i เนี่ยคำถามก็คือ i มีค่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องแก้สมการนี้ใช่ไหมครับซึ่งสมการเนี้ยถ้าเราแก้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องคำนวณเชิงธุรกิจหรือการเปิดตารางเนี่ยเราจะได้ i ออกมาเป็น 0.0826 นั่นแปลว่า 8.26% ก็คืออัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าของเพื่อนเรานั่นเองสำหรับโครงงานนี้นะครับมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องคำนวณดังนี้จากข้อมูลราคาหุ้นซึ่งก็คือดัชนีเซ็ต50หารด้วย100ตั้งแต่เดือนมกราคม2539ถึงเดือนธันวาคม2553 1. คำนวณมูลค่าหุ้นปัจจุบันจากการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในหุ้นตัวนี้ทุกๆเดือนเดือนละ 1,000 บาทหลังจากนั้นในข้อ2ก็คือคำนวณอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าของการลงทุนเนี้ยทุกๆเดือนธันวาคมของแต่ละปี
นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเนี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2539ถึง2553ในข้อ3เราก็คำนวณมูลค่าหุ้นปัจจุบันณสิ้นปีนะครับซึ่งก็คือเดือนธันวาคมจากการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเนี่ยในหุ้นเนี้ยทุกๆต้นปีนะครับไม่ใช่ทุกๆเดือนทุกๆต้นปีครั้งละ 12,000 บาทจากนั้นในข้อ4เราก็นำมูลค่าหุ้นปัจจุบันที่คำนวณได้ในข้อ3เนี่ยมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าทุกๆเดือนธันวาคมของแต่ละปีจากการคำนวณมูลค่าหุ้นปัจจุบันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่านะครับในกรณีที่การลงทุนเป็นการลงทุนแบบทุกๆเดือนเดือนละ 1,000 บาทจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยเป็นลบค่อนข้างมากและอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยมีค่าเป็นบวกโดยส่วนใหญ่แล้วมีค่าเป็นบวกเกิน 5% ดังนั้นถ้าเกิดเราพอใจที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยประมาณ 5% หรือมากกว่านั้นช่วงปีหลังๆก็จะเป็นช่วงปีที่เราขายหุ้นได้ครับและในกรณีของการลงทุนแบบรายปีปีละ 12,000 บาทเนี่ยจากมูลค่าหุ้นปัจจุบันที่ได้เมื่อนำมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าแบบรายปีก็จะมีแนวโน้มของการขึ้นลงคล้ายกันกับในกรณีรายเดือนนะครับคือในช่วงปีแรกๆก็จะมีค่าเป็นลบค่อนข้างมากในขณะที่ช่วงปีหลังๆมีค่าเป็นบวกขึ้นมาถึงประมาณ 5% ดังนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าในช่วงหลังๆมีค่ามากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราอยากได้จากการลงทุนเราก็อาจจะขายได้ครับจะค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับว่าช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำอย่างมากในช่วงปี2539ถึง2541น่ะอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าที่คำนวณได้ของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีก็มีค่าต่ำมากนะครับถึงลบ 60-70% เป็นต้นคราวนี้ถึงแม้ว่าตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาราคาหุ้นจะเริ่มไต่สูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าก็ยังติดลบอยู่อีกถึง4ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเนี่ยเริ่มเป็นบวกครั้งแรกเมื่อปี2546จะมียกเว้นก็เพียงปีเดียวคือปี2551นะสิ่งที่เราพอจะสรุปได้ก็คือ 1. สังเกตว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่านั้นน่ะมีค่ามากน้อยเป็นไปตามการขึ้นลงของราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่2 อย่างไรก็ตามสังเกตว่าจากราคาหุ้นในเดือนแรกที่อยู่ประมาณ11บาทเป็นต้นมานั้นน่ะราคาหุ้นไม่เคยกลับขึ้นไปสูงเช่นเดิมอีกเลยแม้ว่าราคาจะกลับขึ้นไปประมาณ7บาทในช่วงปีหลังๆก็ตามนั่นก็หมายความว่าหากเรานำเงินทั้งหมดที่มีอยู่ไปลงทุนในเดือนแรกจนถึงป่านนี้เราก็ยังขาดทุนอยู่อีกมากแต่การลงทุนแบบตัวเฉลี่ยนั้นน่ะทำให้เรากลับมามีกำไรในช่วง8ปีหลังได้ก็เป็นเพราะการลงทุนที่กระจายตามช่วงเวลาต่างๆเราสรุปเกี่ยวกับการลงทุนแบบตัวเฉลี่ยได้ดังนี้ครับ 1. การลงทุนแบบตัวเฉลี่ยเนี่ยเป็นการกระจายเงินลงทุนไปณเวลาต่างๆกันทำให้ช่วยลดความเสี่ยงได้ 2. การลงทุนแบบตัวเฉลี่ยเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงได้ก็จริงแต่ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้หากราคาหุ้นตกอย่างไม่มีวันขึ้นเราก็ยังขาดทุนอยู่ดีสำหรับปัญหาหรือข้อจำกัดของโครงงานนี้ก็มีดังนี้ครับข้อ 1. งานชิ้นนี้เป็นการทดลองกับข้อมูลเพียงชุดเดียวดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวแทนของข้อมูลที่เพียงพอในการสรุปเกี่ยวกับการลงทุนที่ต้องการศึกษาได้นะครับข้อ 2. ก็คือข้อมูลราคาหุ้นนี้เป็นข้อมูลรายเดือนที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นในบางช่วงของปีหรือว่ามีแนวโน้มที่จะลงในบางช่วงของปีดังนั้นการศึกษาอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเฉพาะในช่วงสิ้นปีจึงอาจจะไม่ใช่ตัวแทนของข้อมูลที่ดีที่จะใช้ในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ข้อ3ก็คือว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นและความเสี่ยงของการลงทุนในการฝากเงินในธนาคารนั้นน่ะไม่เท่ากันจึงอาจจะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ข้อ4การคำนวณในโครงงานนี้ยังไม่ได้นำความจริงที่ว่าเงิน 1,000 บาทวันนี้กับเงิน 1,000 บาทเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าไม่เท่ากันมาพิจารณาประกอบในตอนนี้นะครับผมก็ได้เล่าตัวอย่างหนึ่งของโครงงานคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสำหรับคนที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ศึกษาได้จากคู่มือนะครับ
นอกจากนั้นแล้วเรายังมีปัญหาอีกมากมายที่สามารถนำคณิตศาสตร์เข้าไปอธิบายหรือว่าแก้ปัญหาได้จำไว้นะครับคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา